السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنامن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحقليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويلرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم امين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกุมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอุสตาดบรรดาพี่น้องมุสลิมีนที่รักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์ Allah ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาพบกันขอให้เราทั้งหลายนั้นได้ตั้งเจตนาในการรับฟังเพื่อเป็นการเติมเต็มความรู้ในด้านหลักการของศาสนาสิ่งใดที่รู้แล้วเข้าใจแล้วก็ถือว่าเป็นการเติมย้ำซ้ำทวนสิ่งใดที่เป็นข้อมูลใหม่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนในอิลมูการรับฟังของเราก็จะเป็นการซิกรุลลอฮ์สถานที่แห่งนี้ก็เป็นมัจลิซุซิกรีขอให้เราทั้งหลายนั้นได้กล่าวศอลาวาตทุกครั้งแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่เราได้ยินนามชื่อของท่านวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ได้รับเกียรติจากพี่น้องนะมาเล่าสู่กันฟังในช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการนอนนะบางคนก็เสร็จงานท่านทั้งหลายเนี่ยทำงานกันยัน 3:30 เป็นอย่างน้อยนะแต่ผมนี่สอนหนังสือเลิก 3:00 เย็นกลับบ้านก็นอนแล้วต้องเอาหน่อยนึงของนาซัดเนี่ยวันนั้นวันนี้ผมก็ไม่ได้นอนกลางวันถ้าจะเบอร์บ้างจะมีเออร์เรอร์บ้างก็อย่าได้ถือสาหาความกันคงจะเป็นการเติมย้ำซ้ำทวนเป็นการลุกต่อมต่อมของเราเนี่ยมันก็มีหลายต่อมไอ้ต่อมหนึ่งก็คือเป็นต่อมที่ว่าในเรื่องของสามัญสำนึกของความเป็นตัวของเราซึ่งบางทีนานๆไปเนี่ยต่อมมันก็ตันได้เหมือนกันวันนี้ก็เหมือนกับว่าจะมาแยงมันนิดๆทั้งในส่วนตัวของผมเองแล้วก็พี่น้องด้วยนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำงานการประกอบสัมมาอาชีพเราเป็นมุสลิมถือในศาสนาอิสลามหลักมูลฐานหรืออุดมคติของอิสลามก็คืออัลลอฮ์ทรงสร้างโลกใบนี้มาเตรียมการไว้อย่างพร้อมมูลในทุกเรื่องเพื่อให้มนุษย์คู่แรกของโลกนี้ได้มาใช้ชีวิตอยู่ในโลกสีน้ำเงินเนี่ยหรือดาวเคราะห์สีน้ำเงินนี้วัลอัรฎอวะฎออะฮาลิลอันอัมและแผ่นดินโลกพระองค์ได้ทรงวางไว้ให้แก่มนุษยชาติอัลกุรอานพูดถึงโลกใบนี้ไม่ได้พูดถึงดาวอังคารเพราะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหมดงบประมาณ
ไปสำรวจเพื่อที่จะไปหาที่อยู่ในดาวอังคารทั้งๆที่บนโลกใบนี้ยังมีที่อีกมากมายที่นายทุนเนี่ยครอบครองกันอยู่แต่คนยากคนจนไม่มีที่จะลงหลักปักฐานคือมันแก้ไม่ถูกเรื่องกลัวว่าประชากรโลกจะเต็มโลกก็เลยต้องสร้างยานอวกาศนะกระสวยอวกาศสถานีอวกาศหรืออะไรที่เป็นเรื่องของอวกาศอวกาศนี่ออกไปเพื่อที่จะไปสำรวจหาสถานที่อยู่ไปอยู่บนดวงจันทร์บ้างไปอยู่บนแต่ทูฮันบอกว่าวัลอัรฎอวะฎอฮาลิลอะนามโลกใบนี้พระองค์ได้ทรงวางไว้ให้แก่มนุษยชาติมนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกนี้ดังนั้นภารกิจหน้าที่ประการหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงมอบหมายให้กับลูกหลานของนบีอาดัมหรือตัวนบีอาดัมเองก็คือเรื่องของการเป็นคอลีฟะตุลลอฮิฟิลอัรฎิเป็นผู้นำเอาบัญญัติหลักการของอัลลอฮ์มาบังคับใช้บนหน้าโลกใบนี้และสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้ดังนั้นลักษณะของมนุษย์ที่อยู่ในโลกและลักษณะของโลกใบนี้มันจึงเป็นสิ่งที่มีความสอดคล้องกันเกื้อกูลกันอัลลอฮ์บอกในกุรอานบอกวัลลซีจะอะละละกุมุลอัรฎะซะลูลาฟัมชูฟีมะนากิบิฮาวะกูลูมิรริซกิอัลลอฮ์นั้นคือพระผู้ทรงบันดาลแผ่นดินโลกนี้ให้มันสะดวกง่ายดายแก่พวกท่านทั้งหลายคำว่าซะลูลามันโอนอ่อนผ่อนตามถ้าหากว่ามันเป็นเนินสูงเกินไปมนุษย์ก็ไปขุดมันออกแล้วก็ทำเป็นที่ราบถ้าหากว่ามันมีภูเขาเนี่ยไปห้อมล้อมไว้มนุษย์ก็ไประเบิดมันออกถ้าหากว่าที่มันน้อยมันก็ถมไปในทะเลมันทำได้หมดอ่ะมนุษย์มันทำได้หมดดังนั้นแผ่นดินโลกเนี่ยจะเป็นไปตามการวางผังเมืองของมนุษย์นะซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงประทานปัญญาให้ดังนั้นเมื่อการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเดินไปประมาณสัก1กิโลต้องลงเหวไปแล้วก็กว่าจะข้ามเหวนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาเดินทางอีกเป็นวันกว่าจะไปขึ้นอีกฝั่งนึงมันไม่ใช่แปลว่าเราเดินทางจากอยุธยาเนี่ยมุ่งหน้าไปชัยนาทเนี่ยมันก็ราบเรียบอย่างนี้แหละอยู่กันได้ใช้ชีวิตกันได้ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเดินไปในทิสานุทิศมานากิบิฮาเนี่ยมันเหมือนไหลที่ผายออกก็คือทิศแถบด้านของโลกใบนี้ให้เดินทางกันไปวากูลูมิริสกีและจงบริโภคจากปัจจัยยังชีพที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ดังนั้นไอการที่เราจะมีปัจจัยยังชีพมันก็จะต้องออกจากบ้านมุ่งสู่สถานที่ที่ริสกีนั้นได้ถูกกำหนดเอาไว้ก็คือต้องทำงานนะดังนั้นในหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยอัลกุรอานพูดถึงเรื่องการทำงานเอาไว้เยอะแยะทั้งการทำงานในแง่ของการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการทำงานในลักษณะกว้างๆที่มันครอบคลุมถึงเรื่องการประกอบสัมมาอาชีพการลงมือปฏิบัติไม่ใช่พูดเฉพาะเรื่องทฤษฎีอย่างเดียวนะจึงได้ข้อสรุปประการหนึ่งว่าอัลอิสลามุดีนุลอามัลศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินะไม่ใช่เป็นศาสนาที่พูดเฉพาะเรื่องทฤษฎีเป็นเรื่องจริยธรรมแต่ทำไม่ได้เรื่องอุดมคติอะไรก็ไม่รู้มันลึกมากแต่ไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นเรื่องที่เหนือโลกไอเราอยู่ในโลกรู้เฉพาะเรื่องที่มันเหนือโลกนะกลายเป็นมนุษย์ที่มันไม่เหมือนมนุษย์มันไม่ใช่มนุษย์ย่อมมีความสอดคล้องในการดำรงชีพของพวกเขาในโลกนี้เพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาที่มีหลักคำสอนเน้นในเรื่องของการปฏิบัติแน่นอนไอ้การปฏิบัตินั้นจะต้องเกิดขึ้นภายหลังจากมีความรู้แล้วอัลอิลมุมุกัดดะมุนอะลัลอามัลความรู้นั้นเป็นเรื่องที่มีมาก่อนการที่จะลงมือปฏิบัตินะแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเรื่องการปฏิบัติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยศาสนาอิสลามนี่แหละคือศาสนาแห่งการปฏิบัติศาสนาแห่งการประกอบสัมมาอาชีพ
นะเราไม่มีหลักคำสอนให้เราทำตัวเป็นภิกขาจารย์ก็คือเป็นการออกไปขอออกไปขอนี่ไม่ใช่ภิกขาจารย์ก็คือทำตัวเป็นภิกขุก็คือออกไปขาดไปอะไรไปขอเขาขอเขากินอันนี้ไม่ใช่ศาสนาของเราศาสนาของเรานี่ก็คือต้องทำงานในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยได้ระบุเอาไว้หลายอายะห์ด้วยกันเช่นวะกุลิอ์มะลูฟะซัยยะรัลลอฮุอะมะลันกุมวะรอซูลุฮุวัลมุมินูนและมุฮัมมัดท่านจงกล่าวเถิดว่าอิอ์มะลูพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติเถอะทำกันเถอะอย่ามัวแต่พูดอย่ามัวแต่เถียงกันเลยทำดีกว่าใช่ไหมว่าในสังคมมนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยเถียงกันมากพูดกันมากพูดกันมากกว่าทำโดยเฉพาะสังคมของคนมุสลิมเนี่ยพูดมากกว่าทำเพราะเป็นสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของคนอาหรับคนอาหรับเนี่ยเขาเรียกอัศฮาบุลกะลามอะห์ลุลกะลามพวกพูดตะพึดตะพือเรื่องพูดเนี่ยไม่มีใครเกินคนอาหรับเพราะเป็นเจ้าแห่งวาทศิลป์เรื่องวาทศิลป์นี่ต้องยกให้กับคนอาหรับไร่บทไร่กลอนนะภาษาเรื่องภาษาศาสตร์เก่งวาทศิลป์เก่งแต่ไม่ค่อยทำยกตัวอย่างเช่นเวลาไปรวมตัวกันเป็นสันนิบาตชาติอาหรับเนี่ยซึ่งมีมากกว่า20ประเทศเวลาเกิดปัญหาในประเทศหนึ่งประเทศใดของประเทศสมาชิกเนี่ยมันก็อภิปรายชะรมอกันอย่างเดียวคืออภิปรายกันไอ้ประเทศนั้นว่าไงไอ้ทูตไอผู้แทนกระทรวงต่างประเทศประเทศนั้นว่าไงมันพูดเงินกะลาม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 เสร็จเรียบร้อยน้ำลายท่วมสภาเรียบร้อยก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะนี่เรียกว่าพวกพูดอย่างเดียวแต่ถ้าพวกทำอย่างเดียวไอ้พวกนี้มีขยันทำอันนี้ก็เรียกจีนอไอ้พวกจีนพวกคิดมีนวัตกรรมอย่างนั้นทำอย่างนี้ออกแบบอย่างนั้นออกแบบอย่างนี้ก็สองพวกก็คือกรีกกับโรมันไอ้พวกนี้เก่งทำนั่นทำนี่นะไปตั้งพระราชวังอยู่บนภูเขานี่จะชักน้ำขึ้นไปยังไงนี่มันก็คิดวิธีการใช้หลักกลศาสตร์บ้างอะไรตาอะไรเข้ามานะหรือคิดวางแผน30ปี50ปี100ปี150ปี200ปีพวกไหนพวกยิวยะฮูดยะฮูดนี่ไม่วางแผนวันต่อวันไม่เหมือนพวกเราทั้งหลายพวกเรานี่บารังตักกะเดนะมอบหมายตัวหันกันแล้วกันพวกนี้ไม่ต้องไปว่าอะไรกันมากเอาแค่วันนี้ก็แล้วกันมองดูมันก็ดีนะแต่ในดีเนี่ยแหละมันมีไม่ดีอยู่เพราะเราไม่ได้เตรียมการเผื่อกันเลยเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยมันก็หลากหลายดังนั้นประเด็นสำคัญเนี่ยอัลกุรอานบอกอิอ์มะลูจงทำงานมันคุมหมดเนี่ยคำนี้มันกว้างفَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ แล้วต่อไปในเบื้องหน้าเนี่ยอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ตลอดจนบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เห็นถึงการกระทำของพวกท่านทั้งหลายงานที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำกันไว้ลงมือกระทำเอาไว้อัลลอฮ์น่ะเห็นรอซูลก็จะได้เห็นบรรดาผู้ศรัทธาก็จะได้เห็นเพราะในวันนู้นเดี๋ยวเขาก็มีพรีเซนเทชั่นเดี๋ยวเขาก็จะใช้ให้ดูว่าเราเนี่ยทำงานอะไรไว้บ้างใครทำงานใครมีความประพฤติที่เป็นความดีฟะมายะอ์มัลมิฆาละซัรเราะตินค็อยรยะรอดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติกระทำไว้มิฆาละซัรเราะตินสิ่งที่มันมีน้ำหนักเท่ากับมดตัวเล็กมดตัวเล็กๆตัวนึงซัรเราะไอ้มดตัวเล็กๆเนี่ยเวลามันไปเดินอยู่บนจานกิโลเนี่ยถามว่าเข็มกระดิกไหมเข็มกิโลกระดิกไหมมันแทบจะหาน้ำหนักมันไม่ได้มวลมันน้อยมากนะหรือคำว่าซัรเราะห์นี่แปลว่าปรมาณูหนึ่งอะตอมหนึ่งนะหรือธุลีหนึ่งที่มันเป็นความดีเนี่ยยะเราะห์เขาก็ย่อมจะได้เห็นมันوَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ และบุคคลใดประพฤติปฏิบัติน้ำหนักเพียงอะตอมหนึ่งธุลีหนึ่งมดตัวเล็กตัวหนึ่งที่มันเป็นความชั่วเขาก็จะได้เห็นมันวันนู้นเวลาฉายแล้วก็ได้ดูกันหมดตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งคนสุดท้ายยาวมุลอัรฎวันแห่งการพรีเซนเทชันนะขึ้นจอใหญ่ดูกันหมดเลย
ใครไปทำอะไรจะทำอะไรกันไว้เพราะนั้นที่ทำอะไรกันไว้เนี่ยดีลิทมันทิ้งไปบ้างนะไม่ใช่เก็บเอาไว้คำว่าดีลิทก็คืออิสติกฟาร์ถ้ามันเป็นบาปเล็กถ้ามันเป็นบาปใหญ่ก็เตาบัตซะอิสติกฟาร์ก็แปลว่าขอให้อัลลอฮ์เดี๋ยวทรงปิดบล็อกนั้นไปปิดเพจนั้นไปดีลิทข้อมูลทิ้งไปวันนู้นเวลาไปฉายแล้วมันก็จะไม่มีไงในข้อมูลนะคือถ้าดีลิททิ้งไปแล้วนี่กูกลับมาไม่ได้แต่ยังอยู่ในอิลมูของอัลลอฮ์ก็คืออยู่ในอัลลอฮิลมะห์ฟูซดังนั้นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติกระทำงานจะเป็นเรื่องการประกอบศาสนกิจจะเป็นเรื่องเพราะบางคนไปมองว่าการทำงานอย่างของพวกเราทั้งหลายนี่เป็นเรื่องทางโลกมันไม่ใช่ในเมื่อมันมีคำสั่งกว้างๆว่าจงปฏิบัติงานจงกระทำงานคำสั่งแล้วเมื่อมันเป็นคำสั่งกุลุมะมูรินอิบาดะตุนทุกสิ่งที่ถูกบัญชาใช้เป็นอิบาดะยิ่งถ้าเรามีเจตนาเป็นตัวกำกับว่าที่เรามาทำงานที่นี่เนี่ยทำเพื่ออะไรกรณาอะไรเหตุผลที่เรามาทำงานที่นี่เพื่ออะไรเพราะมันเป็นคำสั่งของศาสนาสั่งว่าเราต้องทำงานไม่ใช่ขี้เกียจนอนขนยาวหลังยาวใช่ไหมหรือไปขอคนอื่นก็เมื่อการไปขอคนอื่นไปเป็นภาระกับคนอื่นไปที่ต้องห้ามไอการแสวงหาปัจจัยอย่างชีพย่อมเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมและสั่งใช้เมื่อมันเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมสั่งใช้มันจึงเป็นอิบาดะห์เราทำงานเนี่ยเราทำอิบาดะห์ถ้าเรามีเนียดเจตนาให้ดีนะมันไม่สูญเปล่ามันเป็นสิ่งที่ศาสนาใช้และมันก็มีพลานิสงส์อัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยมาอัจรุลอามิลีนพลานิสงส์ผลบุญของบรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายช่างดีเหลือเกินเพราะอะไรเพราะไม่สูญเปล่าเมื่อกระทำไปแล้วนี่ไม่สูญเปล่าอินนัลลอฮะลายุฎอยิอูนะอัจรัลมุห์ซินีนลายุฎีอูอัจรัลมุห์ซินีนอัลลอฮ์จะไม่ทำให้ผลบุญของบรรดาผู้ที่กระทำอย่างดีทำอย่างสวยงามนะมันก็ไปครอบคุมเวลาเราทำงานเราทำอย่างดีทำอย่างสวยทำอย่างประณีตรัดกุมมันเข้าอิห์ซานก็อยู่ในความหมายของอิตกอนหรืออิห์กามก็คือแปลว่าทำให้มันดีทำมันรัดกุมเวลาเราทำงานเนี่ยมันเป็นงานฝีมือใช่ไหมยังใช้คนทำอยู่เขาไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ทั้งหมดเพราะนั้นเวลาเราควบคุมมันเวลาเราทำงานทำอย่างสวยงามทำอย่างประณีตละเอียดอัลลอฮ์จะไม่ให้ผลบุญในการกระทำนั้นสูญเปล่าแปลว่าทำแล้วได้บุญและไอ้บุญนั้นน่ะไม่ต้องกลัวด้วยว่ามันจะสูญหายไปหรือว่าข้อมูลจะตกหล่นนะเพราะนั้นเวลาเราทำเนี่ยทำได้ด้วยความสบายใจไม่ฟุ้งซ่านว่าทำไปแล้วนี่จะไปเอารางวัลกับใครทำไปแล้วนี่ใครจะเป็นผู้ประทานรางวัลให้นะقُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الله สั่งให้กับบรรดานบีเนี่ยกล่าวไว้หลายที่นบีจะมาประกาศว่าอย่าก้าวพวกพ้องโอ้พวกพ้องของข้าพเจ้าอิอ์มะลูอะลามะกานะติกุมจงประพฤติปฏิบัติบนฐานันดรหรือสถานะของพวกท่านทั้งหลายคือให้ปฏิบัติงานตามฐานานุรูปของแต่ละคนงานมันจะมีความเหมาะสมกับบุคคลมันจะไปเหมือนกันทั้งหมดคงไม่ได้เนี่ยจะให้ผมมาทำอะไหล่รถยนต์เนี่ยผมก็ทำไม่ได้ไม่มีปัญญาบอกได้เลยเป็นคนจะเห็นรถเนี่ยขับได้แต่ถ้าเกิดมันพังขึ้นมาล่ะมีปัญหาขึ้นมาแล้วซ่อมได้ไหมมันไม่ได้เรียนมาทางนี้ใช่หรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนหนึ่งมันจะรู้ตั้งแต่สากกระเบือเรือรบเนี่ยทำทุกอย่างคนทุกอย่างทำทุกอย่างคนเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันดังนั้นในแต่ละคนนั้นย่อมนะย่อมมีความเหนือกว่าในวิชาที่ตนถนัดนะไม่ได้หมายความว่าผมเนี่ยเป็นนักบรรยายศาสนาแล้วมันจะรู้ไปซะทุกเรื่องถามดิแล้วตอบมันได้หมดแล้วถ้าหากว่าไอ้รถมันมีอาการอย่างนี้มันจะตอบยังไงไม่รู้เรื่องหรอกนะก็เรียกว่าแต่ละสาขาวิชานั้นจะมีผู้ที่มีความช่ำชองเขาเรียกสันทัดกรณีก็ให้ยอมรับซึ่งกันและกันว่าท่านทั้งหลายนะเล่มกับผมในหลายๆเรื่องนะใ
เมื่อแต่ละคนมีความชำนาญตามฐานะของตนตามฐานานุรูปคำว่ามากานะนี่มันเดิมมันก็คือสถานที่สถานะของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันก็ว่ากันไปใช้ความชำนาญในสถานะของตนที่มันมีความเหมาะสมนะให้ทำงานก่อนแล้วกันอินนีอามิลุนเพราะอะไรอ่ะเพราะแม้กระทั่งตัวของรอซูลยังทำงานเลยผู้ที่มาประกาศศาสนาก็ทำงานเขามีงานของเขางานที่อัลลอฮ์ได้ทรงมอบหมายกับเขามันก็เป็นงานเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ของเขานะฟาซาฟาตาลามูนต่อไปในเบื้องหน้าพวกท่านทั้งหลายจะรู้เองว่าผลของการทำงานเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างมันก่อเกิดคุณประโยชน์แก่ตัวเราอย่างไรบ้างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มาอยู่ในโลกใบนี้มีอายุไขนะอัลลอฮ์บอกลิยะบลูวะกุมอายุกุมอะห์ซานุอามะลาเพื่อที่พระองค์นั้นจะได้ทรงทดสอบพวกท่านทั้งหลายเทสพวกท่านทั้งหลายว่าคนไหนในหมู่พวกท่านที่มีการประพฤติปฏิบัติที่สวยงามที่สุดถ้าเป็นงานทางด้านศาสนาก็คือมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์มากที่สุดอิคลาสหรือสอดคล้องตรงกับหลักการของศาสนามากที่สุดคนนั้นแหละดีที่สุดการที่อัลลอฮ์เนี่ยทดสอบไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่รู้อัลลอฮ์รู้มาตั้งแต่อัซลีแล้วแต่เดิมแล้วซึ่งไม่มีจุดเริ่มต้นความรู้ของอัลลอฮ์สมบูรณ์ยิ่งในรวดเดียวรู้แจ้งแทงตลอดแต่ประเด็นปัญหาก็คือว่าถ้าไม่เทสเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดามักโลกทั้งหลายเวลาเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยสมมติทำหมวกกันน็อกไอ้บริษัทที่ผลิตหมวกกันน็อกเนี่ยเมื่อได้ตัวอย่างหมวกกันน็อกที่จะไปทดสอบดูว่าจะปล่อยลูกหินลงมาเนี่ยลูกตุ่มเนี่ยลงมาเพื่อที่จะดูทดสอบดูว่าแรงนะน้ำหนักที่ทิ้งลงมาสามารถทำให้หมวกกันน็อกเนี่ยแตกในระยะในอัตรากี่ปอนด์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเทสก่อนไม่ใช่ว่าทำเซตผลิตมาก็ออกขายเลยของมันต้องเทสทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเมื่อเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราก็ต้องถูกเทสว่าเราจะเป็นบ่าวของพระองค์ตลอดรอดฝั่งไหมเป็นผู้ศรัทธามั่นไหมมั่นคงไหมนะต่อมาในกุรอานบอกว่าวะลาตะอ์มะลูนมินอามะลินอิลลากุนนาอะลัยกุมชูฮูดาพวกท่านทั้งหลายไม่ได้ประพฤติปฏิบัติงานหนึ่งงานใดนอกเสียจากเรานั้นเป็นสักขีพยานควบคุมดูแลนะสอดส่องดูการกระทำของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยแน่นอนมันก็จะมีฝ่ายควบคุมนะมีหัวหน้างานไอ้ตัวเราเองก็คุมตัวเราเองแล้วมันก็มีมนุษย์ที่ควบคุมแต่บางทีมันก็อาจจะเล็ดรอดนะจากอะไรจากการเฝ้าระวังดังกล่าวแต่ที่แน่ๆเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินเราเชื่อว่าอัลลอฮ์สอดส่องอยู่ตลอดอัลลอฮ์อยู่ร่วมด้วยอยู่เสมอคำว่าอยู่ร่วมในที่นี้ก็คือความรู้ของพระองค์อัลลอฮ์รู้ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะปฏิบัติงานนะเพราะว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานอยู่เราก็จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำอย่างดีนะต่อมาก็คือประเด็นที่จะได้กล่าวถึงโดยหลักการของศาสนาเนี่ยถือว่าการที่บุคคลซึ่งมีความสามารถนั่งนอนๆไม่ประกอบสัมมาอาชีพเป็นที่ต้องห้ามเพราะนั้นไอการประกอบสัมมาอาชีพเป็นสิ่งที่ศาสนาใช้สนับสนุนส่งเสริมนะดังนั้นตรงกันข้ามการไม่ทำงานนะเป็นสิ่งที่ศาสนารังเกียจในคำกล่าวของอัสซะลฟุศศอลิหมันมีหะดีษเหมือนกันแต่ว่าหะดีษเนี่ยมันอ่อนนะเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันกาวะอินนัลลอฮะยักเราะฮุรรอญุลอัลบัตตาลแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ทรงรังเกียจบุคคลที่ว่างงานอัลบัตตอลก็คือคนไม่ทำงานทำการนะคนไม่ทำงานนะอัลลอฮ์รังเกียจไม่เป็นที่โปรดปรานของอัลลอฮ์ดังนั้นคนที่ทำงานล่ะก็เป็นผู้ที่โปรดปรานของอัลลอฮ์นี่เรารู้สถานะของเราอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดยังกล่าวอีกว่าอินนีละอักเราฮุรรอญูละฟาริกันลาฟีอามัลิดดุนยาวะลาฟิลอาคิเราะห์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าแท้จริงข้าพเจ้านี่เกลียดนักไอ้คนประเภทที่อยู่ในสภาพที่ว่างการงานอะไรก็ไม่ทำลาฟีอามัลิดดุนยาไม่ว่าจะเป็นในงานทางโลกดุนยานี้วะลาฟิลอาคิเราะห์ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านอาคิเราะห์ละหมาดก็ไม่เอาบวชก็ไม่เอาทำงานทำมาหากินก็ไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างนะเมื่อไม่เอาอะไรสักอย่างนึงไปวันนู้นก็ไม่ต้องเอาอะไรจะรู้ว่าจะไปเรียกร้องเอาอะไรเลยตัวอันบอกมึงไม่ต้องเอาตอนมึงอยู่มึงเห็นอยากจะเอาอะไรเลยมาวันนี้อยากจะมาได้นั่นได้นี่อดใช่ไหมอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุอ์มินะอัลมุฮตะริฟะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมุมินผู้ศรัทธาที่ประกอบสัมมาอาชีพมุฮตะริฟนี่แปลว่ามืออาชีพก็ได้ทำงานทำการมีอาชีพเพราะนั้นเราเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์รักนะอินนัลลอฮะยุฮิบบุอัยยะรออับดะฮูตะอิบันฟีตะลบิลฮะลาลีท่านอาลีอิบนะอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันรายงานเป็นหะดีษมัรฟูอ์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานในการที่พระองค์จะได้เห็นบ่าวของพระองค์มีความเหนื่อยยากเหนื่อยไหมทำงานเหนื่อยป่ะหรือสบายมากไม่มีเหนื่อยไม่มีล้าไม่มีแย่มันก็ต้องเหนื่อยมันก็ต้องล้าแหละนะมาพูดเวลานี้ด้วยมันก็ควรจะนั่งคอหักอยู่แล้วแหละใช่หรือเปล่าล่ะแต่อัลลอฮ์ทรงรักในการที่จะเห็นบ่าวมีอาการอย่างนั้นโดยไอ้การเหนื่อยยากที่เกิดขึ้นเนี่ยฟีตอลบิลฮะลาลีมันใช้ไปมันหมดไปในเรื่องการแสวงหาสิ่งที่ฮาลาลมันมีโรงงานเยอะแยะในคมนิคมที่ว่าเนี่ยนะหลายนิคมเยอะแยะเลยบางคนก็อาจจะอยู่ใกล้กับนิคมอื่นมากกว่าที่นี่เดี๋ยวซ้ำไปแต่ทำไมเราถึงมาทำที่อินเกรสนี่ทำไมมันเป็นบริษัทคนมุสลิมมันได้ละหมาดมีห้องละหมาดได้กินข้าวนะมันเขาเรียกว่ามันเป็นการประกอบอาชีพเราก็ไม่ได้มาต้มสุรากันที่นี่ไม่ได้มาเปิดโรงงานสุรากันที่นี่แต่มันเป็นอะไหล่รถยนต์มันก็เป็นเรื่องทั่วไปรถยนต์เนี่ยมันเป็นของขายเป้าหมายในไอ้ตัวรถยนต์เนี่ยนะเอาแค่สินค้าที่เป็นยานพาหนะก่อนสินค้าตัวนี้มันเจาะจงเฉพาะว่าเอาไปใช้ในการปล้นธนาคารใช่หรือไม่หรือขนคนต่างด้าวรถเนี่ยนะแปลว่าไปมาไปไหนมาไหนในสถานที่ฮาลาลมันก็ใช้บางทีไปเปิดร้านขายของที่ท้ายรถก็ได้นะครับไปส่งเพื่อนก็ได้ขับแท็กซี่ก็ได้แปลว่าทำทั้งเรื่องฮาลาลและฮารอมไอฮารอมนี่ก็แปลว่าเป้าหมายจริงๆก็ไม่มีใครก็ทำรถมาเพื่อไปทำของอาลานหรอกใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนบางคนมันไปใช้ผิดประเภทใช้ผิดเป้าหมายดังนั้นการทำรถยนต์ก็ดีการขายรถยนต์จึงเป็นสินค้าที่ฮาลาลฮาลาลเดี๋ยวบางคนบอกไม่ได้เพราะว่ามันใช้รถเนี่ยส่งโสเภณีส่งพาร์ทเนอร์ส่งอาบอบนวดก็นั่นมันก็เรื่องนั้นรถยนต์มันทำอย่างนั้นทั้งหมดหรือเปล่าล่ะอันนี้ที่พูดนี่ให้หลักแล้วนะสมมติว่าวิทยุทำวิทยุอ่ะวิทยุน่ะฟังเพลงอย่างเดียวใช่หรือเปล่าใช้ฟังเพลงอย่างเดียวเลยหรือไงรู้ว่าฟังบรรยายก็ได้ฟังข่าวก็ได้โทรทัศน์คอมพิวเตอร์โอ้ยใครไปซื้อมือถือมาเนี่ยมันเปิดดูหนังโป้อย่างเดียวเขาทำมาเพื่อหนังโป้อย่างเดียวหรือไงล่ะนึกออกยังมีดอรัญยิกไอ้มีดอรัญยิกมันตีมีดไปทำอะไรไปปอกหัวหอมไปเชือดวัวเชือดไก่แต่
แต่มันจะเอาไปแทงกันน่ะมันก็อีกเรื่องนึงแต่แปลว่าไม่ได้ทํามาเพื่อเป้าหมายสิ่งที่ต้องห้ามเพียงอย่างเดียวสินค้าประเภทแบบเนี้ยฮาลาลซื้อได้เกี่ยวข้องได้เช่นเราเนี่ยทําอะไรรถยนต์เนี่ยเราเกี่ยวข้องได้แต่ว่าโต๊ะครูบางคนไปพูดจนกระทั่งไม่ได้ไปแล้วนะบางเรื่องนะบางคนเข้าไปถามในมัสละเข้าไปถามมัสละถามว่าเขาเปิดร้านซ่อมอะไรนะคอมพิวเตอร์ทำได้ไหมงานนี้บอกไม่ได้เพราะคอมพิวเตอร์นี่มันไปดูเรื่องฮารามเขาอะดูเรื่องฮารามไอ้คนน่ะมันมาบอกกับไอ้คนที่เป็นเจ้าของไอ้คนที่มันมาบอกเนี่ยมันก็บอกว่าอาจารย์เขาบอกว่าทำไม่ได้นะคือคอมพิวเตอร์นี่จะรับซ่อมไม่ได้เพราะว่ามันเอาไปใช้ในเรื่องที่เป็นเรื่องฮารามเขาว่างั้นแสดงว่ามันไปเปิดหนังโป้ดูกันอย่างเดียวเลยประเด็นมันก็ต้องถามไอ้คนที่มาบอกนะว่าเฮ้ยแล้วมึงรู้มาได้ไงอาจารย์มึงบอกอ๋อกูดู YouTube มาอ้าวมึงก็ดูนี่ว่าอาจารย์มึงพูดที่ไหนล่ะอาจารย์มึงก็พูดผ่านจานดาวเทียมผ่านโทรทัศน์แล้วไม่ให้ซ่อมแล้วจะได้ดูอาจารย์มึงเลยล่ะพูดมันไม่พ้นตัวเข้าใจมั้ยล่ะหลักมันต้องมีหลักศาสนาเขากำหนดเอาไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่การแสวงหาสิ่งที่ฮาลาลตอลบุลฮาลาลวาญิบุนอะลากุลลิมุสลิมหลักของศาสนาเลยการแสวงหาสิ่งที่ฮาลาลเป็นหน้าที่จำเป็นเหนือมุสลิมทุกคนนี่เราปฏิบัติหน้าที่นะเป็นฟัรดูนะพี่น้องนะเพราะในอีหะดีษหนึ่งบอกว่าไงบอกว่าตอลบุลฮาลาลฟารีดะตุนบะอ์ดะฟารีดะตินการแสวงหาสิ่งที่ฮาลาลหรือกัสบุลฮาลาลการแสวงหาสั่งสมสิ่งที่ฮาลาลฟารีดะตุนบะอ์ดัลฟารีดะมันเป็นฟัรดูหนึ่งหลังจากฟัรดูคือหลังจากที่เราปฏิบัติฟัรดูเช่นละมุงละหมาดนะทำอิบาดะห์ทั้งหลายแล้วเนี่ยมันยังมีฟัรดูหลังจากนั้นอีกก็คืออะไรกัสบุลฮาลาลแสวงหาสิ่งที่มันฮาลาลเรามาทำงานที่นี่เนี่ยเวลาเราเบิกเงินเดือนเนี่ยสบายใจไหมมันมีดอกเบี้ยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องป่ะมีป่ะไม่มีฮาลาลนี่เรากำลังปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูอยู่ให้รู้ไว้เลยแล้วเมื่อเราทำสิ่งที่เป็นฟัรดูเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทรงประทานผลบุญให้ในบางสำนวนเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมารายงานเป็นหะดีษมารฟูบอกว่าตอลบุลฮาลาลจิฮาดุนการแสวงหาสิ่งที่ฮาลาลเป็นการจิฮาดแปลว่าจิฮาดอะไรเนี่ยไปรบราฆ่าฟันกับใครไปต่อตีกับใครไม่ใช่ต่อสู้กับตัวเองนี่แหละเพราะคนบางคนนี่หางานนะไปเที่ยวเสาะหางานตามที่ต่างๆปรากฏว่าไอ้บริษัทที่ว่าเนี่ยเป็นบริษัทรับเป็นโกดังเหมือนกันเถอะให้เช่าอะไรแหละเบียร์สร้างเบียร์สร้างลีโออะไรต่ออะไรเนี่ยเอามาเก็บประกดังไอ้นี่ก็ไปเป็นเสมียนไปเกี่ยวข้องกับเขาหรือว่าไปเป็นคนเข็นใช่ไหมแสดงว่านี่มันปล่อยตัวไปกับอะไรฮาวานัฟซูของตัวเองไม่พิจารณาว่างานของตนนะมันเป็นงานที่ไม่ฮาลาลศาสนาเนี่ยห้ามมาว่าไอ้การที่เราจะเข้าไปอยู่วงจรเกี่ยวกับเรื่องสุรานะพอโดนหมดนะไอ้คนที่บรรทุกส่งของไปให้เนี่ยมันก็โดนด้วยนึกออกป่ะในกรณีที่รู้ทั้งรู้ไอ้ส่วนกรณีไม่รู้กันแล้วกันไปเดี๋ยวจะไปตีขุมเอกขับรถแท็กซี่ไม่ได้ขับรถกระป๋อไม่ได้ทำไมอะไอ้คนโดยสารมันซื้อเหล้าเราไปเปิดดูหรือไงนะก็มันใส่ในกระเป๋าจะไปรู้อะไรเลยล่านุสอัลอัมมาก็บ้านนะเราจะไม่ถูกถามถึงสิ่งที่เราไม่รู้นะอีตอนมันใส่รู้อยู่ด้วยหรือเปล่าล่ะใช่หรือเปล่าในทำนองเนี้ยหรือคนก็มาโบกเรียกขึ้นไปตอนสักประมาณ2 ทุ่มหรือว่าตอนประมาณสักเที่ยงคืน1 ทุ่มเราก็ไม่รู้นะก็บอกไม่ได้เนี่ยไปรับส่งเนี่ยคนพวกนี้มันเป็นผู้หญิงหากินเราไปรับเขาไม่ได้เราจะไปรู้เลยล่ะยกเว้นว่าไปลองกันใช่หรือเปล่าเพราะนั้นมันก็ต้องเข้าใจการประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยบ้านเราทุกวันเนี่ยบางทีเราไปกำหนดเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะ
ตีกรอบมันแคบเกินไปมันก็ไม่ได้มันยุ่งมันจะอยู่กับชาวบ้านเขายังไงอ่ะข้อหนึ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยพูดไว้ซะเลยกันแล้วกันวะตาวะนุอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตาวะนุอะลัลอิซมิวัลอุดวานเขามักจะใช้ต้นเนี่ยมาตีขุมหมดวะตาวะนุอะลัลบิรริวัตตักวาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อการก่อเกิดความดีอะไรที่เป็นความดีให้ช่วยกันวัตตักวาและการตักวาการสำรวมตนวะลาตาวะนุอะลัลอิซมิวัลอุดวานและอย่าได้ร่วมด้วยช่วยกันต่อการกระทำสิ่งที่เป็นบาปและการละเมิดต่อบัญญัติของศาสนาหรือการเป็นศัตรูกันเอาท่อนหลังเนี่ยมาใช้ตีคุมหมดไม่ได้นะพี่น้องไปมีส่วนร่วมกับเขานะไม่ได้อะไรที่มันเป็นเรื่องของพวกเขาเนี่ยแล้วมันเป็นบาปในศาสนาเราเนี่ยนะไปมีส่วนร่วมกับเขานะไม่ได้ถูกต้องที่พูดเนี่ยพูดถูกต้องแต่ประเด็นเวลาลงในดีเทลเนี่ยลงในรายละเอียดแล้วเนี่ยบางทีมันจะเอาไงที่จังหวัดลำปางเนี่ยมันมีมัสยิดชื่อมัสยิดอัลฟะลาห์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดศรีชุมวัดพม่าคนละฝั่งถนนแปลว่าเราไปยืนอยู่ที่หน้าพระโบสถ์ฝั่งโน้นแล้วก็มองกลับมาอีกฝั่งตรงข้ามเราจะเห็นโดมสีทองของมัสยิดอัลฟะลาห์แล้วเรายืนอยู่ตรงกิบลัตเลยก็จะเงยดูตรงหน้าต่างเราก็จะเห็นนะวัดในอยู่ฝั่งตรงข้ามถึงวันอีดปรากฏว่าสุรามันก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรคนมาร่วมละหมาดอีดกันเยอะรถก็จอดกันเต็มจนกระทั่งล้นไม่มีที่จอดก็เลยต้องโบกไปจอดอยู่หน้าวัดคือแปลว่าไปจอดในที่ของวัดได้ไหมตกลงทำได้ไหมไปจอดในที่วัดได้ไหมได้บุลเล่บุลเล่ได้แต่พอเวลาเขามีงานวัดคนมากันเต็มเลยไม่มีที่จอดก็จะมาอาศัยจอดหน้าสุราหน่อยได้ไหมไม่ได้แต่บุลเล่ไม่ได้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 อันนี้มันแปลว่าอะไรเห็นแก่ตัวนี่เนี่ยเรียกว่าเห็นแก่ตัวใช่หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันคืออะไรแล้วทารตีว่าไอ้ตรงนี้ว่าเราไปให้คนเข้ามาจอดในที่ของเราคนเข้ามาเที่ยวงานวัดมันเป็นบาปก็มันไม่บาปสำหรับเขาประเด็นที่หนึ่งไอ้จอดรถนี่มันเรื่องจอดรถตัดตอนแค่นั้นเอาเรื่องแค่จอดรถแล้วที่เราไปจอดรถในที่วัดล่ะไม่บาปแต่ว่าจอดที่คนมางานวัดมาจอดในที่สุราแล้วบาปไม่ได้เราไปร่วมด้วยไม่ได้เพราะนั้นมันต้องตีความกันให้เข้าใจนะไปสนับสนุนนี่ไม่ได้เลยเอาปรากฏว่าเราอยู่บางกอกน้อยใครอยู่บางกอกน้อยใครอยู่บางกอกน้อยบ้างจะเอารถมีรถเนี่ยจะต้องเข้าวัดไปจอดที่วัดแล้วก็จ่าย10บาทค่าจอดแล้วก็เดินไปท้ายวัดตรงโกดังเก็บศพก่อนจะเข้ากำปงคนแขกเราเนี่ยจ่ายเงิน10บาทเป็นค่าเช่าที่จอดรถนะได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันไปบำรุงวัดอ้าวแล้วก็จะทำยังไงล่ะว่าดิเอาแล้วจะทำยังไงก็มันเรื่องจอดรถมันก็เรื่องจอดรถนะสิมันเกี่ยวอะไรกันเลยไปพูดกันเรื่องอื่นเพราะถ้าจะเราอย่างนั้นแล้วก็ปรากฏว่าเราเนี่ยขายอาหารสมมติเราขายอาหารเปิดร้านขายอาหารตามสั่งนะปรากฏคนกาเฟสมากินขายเขาได้ไหมไม่ได้ขายไม่ได้นะถ้าเราจะว่านะต้องรวมเรื่องนี้ด้วยขายไม่ได้ทำไมอ่ะก็ไปให้อาหารมันก็มีกำลังวังชามันกินเสร็จแหมข้าวหมกอร่อยเหลือเกินวันนี้นะแล้วมันก็ไปกระทำชีริกไปกูฟดต่ออัลลอฮ์มีกำลังวังชาเท่ากับเราไปสนับสนุนว่าเนี่ยก็ยุ่งสิแล้วตกลงว่าเราเนี่ยขายอาหารให้คนกาเฟสได้ไหมตามหลักศาสนาได้แต่ถ้าเราเอาไอ้ต้นนี้มาตีขุมเนี่ยกลายเป็นไม่ได้ไปแล้วเพราะมีส่วนช่วยเหลือไปซะแล้วไอ้คนมันแย่มาเนี่ยมันโอ้โหขอน้ำกินสักแก้วเธอบางยีบังบังแบแบขอน้ำสักแก้วเธอผมแย่แล้วยกมือไหว้ด้วยเราก็ให้น้ำมันกินเรามีส่วนช่วยมันบ้างหรือเปล่ามีดิถ้าเอาต้นนั้นมาตีขุมก็แปลว่าเรานี่มีส่วนช่วยให้มันมี
ความสดชื่นกำลังวังชามีชีวิตอยู่ต่อไปในการที่อะไรจะกุฟรต่ออัลลอฮ์ชิริกต่ออัลลอฮ์มันก็กลายเป็นว่าเราให้น้ำคนกระหายนี่ไม่ได้ซะแล้วเพราะเท่ากับมีส่วนใช่ป่ะเอาแล้วหะดีษที่ว่าไอ้คนคนหนึ่งไปเจอหมามันแย่อยู่นั่นหมานะลงไปเอาน้ำมาให้หมานี่แปลว่าช่วยมีส่วนช่วยให้หมามีชีวิตต่อป่ะเนี่ยแล้วนั่นหมานะมันยังได้แล้วสัมหาอะไรกับคนเพราะนั้นมันก็ต้องดูประเด็นให้มันดีบางทีไปพูดอะไรกันเนี่ยจนกระทั่งลำบากลำบนกันหมดจะอยู่กันยังไงเพราะว่าบางทีเราไม่ดูอิรักไอรมไปเอาฟัตวาประเทศซาอุดีมาแปลมันคนละบริบทกับบ้านเราฟัตวาซาอุดีมีคนถามเข้าไปว่าร้านสะดวกซื้อเช่นเซเว่นอีเลเว่นนะเทสโก้โลตัสใช่ไหมอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยขายอาหารสินค้าที่เป็นของฮาลาลปนกับของฮารามเราจะซื้อสินค้าจากร้านนี้ได้หรือไม่ฟัตวาลัจนะใดมาตอบปังเลยไม่ได้เพราะมันมีสินค้าฮาลาลเนี่ยปนอยู่เซเว่นอีเลเว่นอ่ะใครไม่เคยเข้าเซเว่นมึงยกมือขึ้นถ้าเอาตามฟัตวานี้มันก็เรียบร้อยซื้อของเซเว่นไม่ได้ใช่ป่ะแล้วทำไงเราก็ต้องไปซื้อร้านมุสลิมเราสิตรงไหนแหละลองว่ามาสิเนี่ยวิ่งมาเส้นอยุธยาเนี่ยตรงไหนมีแต่โรตีสายไหมจะเอาตรงไหนลองว่าสิก็ประเทศซาอุดีเขาก็ตอบได้ที่นั่นเขาใช้กฎหมายอิสลามใครจะมาขายเหล้านี่ได้ไหมล่ะบุหรี่ใครจะมาขายได้ไหมล่ะมันไม่ได้ใครมันจะมาขายเนื้อหมูลองว่าสิลองว่าสิประเทศซาอุดีเขาก็อย่างนั้นนะสิและประเทศเราล่ะเอ้ยไม่ได้หรอกเราต้องไปซื้อร้านโชห่วยของมุสลิมเราโอเคแล้วมุสลิมเราไปซื้อสินค้ามาสต็อกจากสโตที่ไหนอ่ะเอามาสต็อกไว้ในร้านตัวเองไปซื้อที่ไหนก็ไม่พ้นเทสโก้โลตัสเซ็นทรัลที่มันมีขายพวกนี้ปนกันอยู่ดีนั่นแหละใช่ป่ะไอตัวครูก็ปังว่าไปตามเรื่องอ่านแปลไม่ได้ดูหรอกว่ากูอยู่ประเทศไหนมันต้องดูความเหมาะสมด้วยในแต่ละสถานที่มันมีความเหมาะสมเราเข้าไปซื้อน้ำเราไม่ได้ไปซื้อเนื้อหมูเข้าใจไหมล่ะและไอของแบบนี้เวลามันปนกันแล้วแน่นอนกออิดะห์หนึ่งเขาบอกว่าถ้าของฮารามกับของฮาลาลมันปนกันเนี่ยส่วนใหญ่ให้ถือว่าเป็นของฮารามไปเลยแต่ในกรณีที่มันแยกกันยากมันแยกได้ไหมล่ะไอเงินที่ไปลงที่แก้เนี่ยที่เคาน์เตอร์เนี่ยมันแยกได้ไหมล่ะอันไหนขายของฮาลาลอันไหนของขายของฮารามมันแยกไม่ได้เมื่อมันยากต่อการแยกเขาถือว่าอุมูมุลบัลวาเป็นเรื่องที่ศาสนานี่ผ่อนผันให้ เพราะเราไปซื้อน้ำเขาถอนแบงค์ร้อยมาให้ไอ้แบงค์ร้อยเนี่ยรู้เปล่าเมื่อกี้คนซื้อหมูมันซื้อไปหรือมันซื้ออะไรกระแช่มันซื้อลีโอซื้อเบียร์ซังไป3ขวดเมื่อกี้ เราก็ไม่รู้ใช่ป่ะเมื่อเราไม่รู้ก็เอาแค่นั้นตัดตอนแค่นั้นนี่เรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็ต้องเรียกว่ามีกรอบหลักการในศาสนาเป็นตัวควบคุมแต่ไม่ได้หมายความว่าหย่อนยานหรือสุดโต่งไครุลอุมูริเอาซาตัวหางานที่ดีที่สุดในงานทั้งหลายนะก็คือตรงกลางของมันศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความพอดีทางสายกลางไม่หย่อนยานนึกจะกินอะไรกูก็กินนึกจะซื้ออะไรกูก็ซื้อมันไม่ใช่นึกจะทำงานอะไรก็ทำไม่ได้สนใจอะไรปรากฏว่าทำไปทำมากลายเป็นแมลงชนิดหนึ่งงานอยู่ในน้ำก็ได้ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำเป็นอะไรแมงดาแขกเราเป็นแมงดาได้ไหมไม่มันไม่ได้ประเภทแบบไม่สนใจไม่เลือกงานไม่ได้เราก็ต้องเลือกงานต้องแสวงหางานที่ฮาลาลหรือไม่ทำงานเลยเพราะเดี๋ยวจะไปทำตรงนี้กับชูบฮัตทำตรงนั้นก็เลยอยู่เฉยๆไม่ทำงานทำการก็เข้าสู่เขตฮารามแล้วแปลว่าเป็นคนไม่ทำงานทำการนะมีอาจจะมีนะอาจจะมีคนบางคนที่ไม่ทำงานเนี่ยเขาบอกมันโอ้โหอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยมันชุบฮัตแต่ว่าชุบฮัตก็เลยไม่ทำงานขอเขากินดีกว่าสบายใจของฮาลาลมันหายากเลยขอเขากินดีกว่าของฮาลาลเนี่ยมันหายากจริงๆพี่น้องถ้าเราจะเอาของฮาลาลกันจริงๆเนี่ยเวลาฝนตกเดินออกไปกลางแจ้ง
แล้วก็เอามือประกบกันรองน้ำฝนที่ตกมาจากฟ้านะอย่าให้มีอะไรมาขวางนะนั่นแหละของฮาลาลจริงๆและที่ท่านจะหาได้อื่นจากนั้นไม่มีทางเช่นท่านไปเอาขันมาเอาขันมารองนะขันนี่มันไปขโมยมาหรือเปล่าขันนี่มันขโมยกันนะบ้านเรานี่อย่าลืมนะไอ้โน้ตมันบอกใช่ป่ะกลัวขโมยก็เลยต้องจ่ออะไรจ่อรูดิบราดขึ้นมาเต็มหน้าตักเลยล้วงขึ้นมานี่เต็มหน้าตักเลยมันเจาะรูไว้ใช่ป่ะของฮาลาลจริงๆเนี่ยเราจะอยู่ไงในดุนยาเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆฮาลาลคือต้องออกไปกลางแจ้งไม่ให้มีอะไรเลยให้ฟ้าเนี่ยมันลงปล่อยฝนลงมาแล้วเราก็รองนั่นแหละของฮาลาลใช่หรือเปล่าไปหยิบถุงมารองไปหยิบของภาชนะมาไม่แน่อีกไปหยิบไปฉวยใครเข้ามาก็ไม่รู้ไม่ฮาลาลนี่แหละก็เอาพอดีพอดีแบบที่อยู่ได้อินนัดดีนะยุสรุนวะลายุชัดดัดดีนะฮะดุนอิลลากะละบะแท้จริงศาสนาเนี่ยง่ายแต่ไม่ใช่มักง่ายสะดวกแต่ไม่ใช่ช่วยง่ายหลักการศาสนาเนี่ยง่ายปฏิบัติได้ไม่ยากหรอกนะไม่มีบุคคลใดจะเอาชนะแข็งขืนต่อศาสนาได้ยกเว้นในท้ายที่สุดศาสนาจะชนะคนคนนั้นคือต้องกลับมาอยู่สภาวะปกติมันจะเลยเถิดแข็งตึงอยู่ตลอดเป็นไปไม่ได้นะต่อมาเวลาเราทำงานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงรักเวลาบ่าวทำงานแล้วทำด้วยความปราณีตทำงานเนี่ยทำด้วยความปราณีตแปลว่างานที่เราทำเนี่ยทำอย่างรัดกุมนะปฏิบัติระเบียบเห็นมีระเบียบเต็มไปหมดอะไรป้ายเปิดอะไรเยอะแยะกระทั่งในห้องน้ำยังมีเลยเห็นไหมระเบียบเยอะนะบริษัทนี่ระเบียบเยอะเราในฐานะเป็นมุสลิมเราก็ต้องรักษาระเบียบอัลมุสลิมูนาอัลชูรุตุฮิมหรืออัลมุสลิมูนาอินดัชูรุตุฮิมมุสลิมอยู่บนเงื่อนไขของพวกเขาแปลว่ารักษาเงื่อนไขเรามีข้อตกลงกับทางบริษัทว่าอย่างไรเราปฏิบัติตามนั้นตราบใดที่เงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้ขัดต่อหลักคำสอนของศาสนานะเขาบอกว่าระเบียบในการใช้ห้องน้ำข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4มี4ข้อถามว่ามันแต่ละข้อเนี่ยมันขัดต่อหลักการของศาสนามั้ยเมื่อมันไม่ได้ขัดก็ให้รักษาเอาไว้นะรักษาเอาไว้เพราะการรักษาระเบียบที่เป็นข้อตกลงหรือเงื่อนไขก็ดีหรือสัญญาก็ดีหรือภารกิจหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายเป็นคุณลักษณะของมุมินวัลลดีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดีฮิมราอูนไอวัลลดีนะฮุมราอูนลิอามานาติฮิมวะอะฮดีฮิมและคือบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นราอูนริอายะอัรราอินอัรราอีหรือราอินอัรริอายะก็คือดูแลเหมือนกับคนเป็นโคบานเป็นคาวบอยดูแลฝูงปศุสัตว์ของตนนะไม่ปล่อยให้ไปล้ำเส้นชาวบ้านเขาไปกัดกินต้นไม้ของชาวบ้านเขาไม่ให้สุนัขจิ้งจอกหรือหมาป่ามาเอาไปกินไม่ให้หลงฝูงนี่คำว่าอริยายะรออูนแปลว่าดูแลเอาใจใส่ใส่ใจลิอามานาติฮิมต่ออามานะอามานะก็คือความไว้วางใจที่เขาได้มอบหมายให้กับเราบริษัทเขาตั้งให้เราทำหน้าที่อะไรนั่นแหละเขาวางใจแล้วให้ไปคุมไอ้ตัวนี้นะดูแลมันเราก็ต้องรักษาใส่ใจวะอะฮดีฮิมและข้อตกลงของพวกเขาข้อตกลงมันก็มีอยู่สองอย่างก็ข้อตกลงระหว่างเรากับอัลลอฮ์อันนี้คือภารกิจหน้าที่ของความเป็นบ่าวความเป็นมุมินผู้ศรัทธาเรามีข้อตกลงกับตัวฮันอยู่เราก็ต้องรักษาไว้เรื่องละมงละหมาดไม่ใช่ทำงานโดยอะไรไม่รู้จักเวลาละหมาดเราเนี่ยต้องถือว่าโชคดีได้รับเนียมัดจากอัลลอฮ์ทำงานในบริษัทของคนมุสลิมซึ่งเขาให้ความสำคัญก็เรื่องของการละหมาดการอบรมการให้ความรู้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปทำงานในบริษัทที่มันไม่มีเรื่องแบบนี้แหละบางคนบอกโอ้โหลำบากเหลือเกินไม่มีเวลาจะละหมาดเลยไม่มีที่ละหมาดจะเอาสักขนาดไหนว่าที่ละหมาดเป็นคนงานอยู่คนเดียวในไซต์งานนั่นที่เป็นมุสลิมจะเอากว้างขนาดไหนลงว่าดิก็แค่ผ้าไซยาดอผืนหนึ่งปูแค่นั้นแหละแล้วมันจะเอาตรงไหนแล้วก็ไปหาทิศกิบลาไว้สิใต้ต้นอะไรก็ได้ข้างกำแพงก็ได้หลังห้องก็ได้กลางถนนก็ได้ถ้ามันไม่มีจริงๆอ่ะทำไมเราจะต้องขอห้องต่างหากหรือไงไม่มีห้องก็เลยไม่ละหมาดอย่างนั้นเหรอบางคนไปทำงานตรงงานแล้วยังไม่รู้เลยจะละหมาดตรงไหนไปทำงานที่บริษัทเนี่ยทำงานอยู่10ปี
ไม่รู้ว่าที่ละหมาดอยู่ตรงไหนเห็นไหมเรานี่โชคดีจริงๆเรื่องละหมาดเนี่ยรักษากันไว อย่างน้อยเราก็ได้ละหมาดแล้วทุรีละหมาดใช่ไหมนี่เดี๋ยวอัสรีแต่บางคนมีใครมาละหมาดซุบฮ์ที่นี่บ้างไม่มีนะคงไม่มีใช่ไหมบางคนอาจจะอยู่ทำเรียกว่าทำนอกเวลาเนี่ยทำเพิ่มก็อาจจะมีมักริบอิชามันสะดวกอยู่แล้วนะอาหารการกินเนี่ยมีคำทรงคำสร้อยอะไรมาขายอะไรอาหารในนี้ไหมมีไหมไม่มีอาหารเนี่ยอาหารฮาลาลใช่ไหมมีตาฮาลาลป่ะเอาอีแล้วตามมีตาฮาลาลป่ะนะมึงยุ่งอีกเหมือนกันเลยก็ปอหมอไปตกจากคลองตะเคียนเงี้ยมันจะต้องหาตาฮาลาลไปที่ไหนใช่หรือป่ะนะเพราะนั้นเราทานอาหารฮาลาลงานของเราก็ฮาลาลสถานที่ของเรามันก็ฮาลาลมันให้ตาฮาลาลได้เนี่ยบริษัทนี่ให้ตาฮาลาลได้นะฮาลาลนี่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียวนะฮาลาลนี่เขาครอบคลุมแม้กระทั่งอุตสาหกรรมที่ฮาลาลสถานที่ที่มันฮาลาลโรงพยาบาลฮาลาลเอากันจนกระทั่งถึงสปาฮาลาลมันจะออกกันยันนู่นแล้วนะยุ่งเหมือนกันแหละมันจะลามไปทั่วรั่วไปแล้วสปายังเป็นสปาฮาลาลเลยแล้วมันจะนวดกันยังไงลองว่าดิยุ่งกันแม่นี่มันก็จะไปกันทุกเรื่องแหละแต่ว่าอย่างโรงงานที่ฮาลาลเขาก็มีถ้าเราจะไปขอได้เลยไม่มีปัญหาแต่นี่อย่างของเรานี่มีความจำเป็นจะต้องไปขอไหมล่ะก็เหมือนกับเรากินข้าวบ้านเราอะเราผัดกะเพรากินของเราเนี่ยผัดกะเพราที่เรากินเนี่ยต้องมีตาฮาลาลไหมล่ะมันก็ไม่ต้องมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษที่รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุอิซาอามิละอะฮะดุกุมอัลอามะละอัยยุตกีนะฮูแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักทรงโปรดปรานเมื่อบ่าวคนหนึ่งของพระองค์นั้น บ่าวเมื่อคนหนึ่งในหมู่พวกท่านเนี่ยนะได้ประพฤติปฏิบัติได้กระทำงานการที่เขาผู้นั้นทำอย่างรัดกุมรอบคอบนะคำว่าอายุตกีนะฮูคำว่าอิตกรเนี่ยแปลว่าละเอียดปราณีตทำอย่างปราณีตฝีมือเลยถ้ากลึงแล้วก็ไม่มีใครเกินไอ้นี่นะถ้ากลึงแล้วโอ้โหฝีมือการกลึงเล็กของมันนี่สุดยอดนะเชื่อมนี่มันเชื่อมตะเข็บนี่วัดได้เลยว่าความระยะห่างความถี่ความต่อเนื่องความสวยงามของเม็ดนะสุดยอดเนี่ยอัลลอฮ์โปรดอัลลอฮ์โปรดเพราะนั้นเราเป็นมุสลิมที่เป็นนักปฏิบัตินักทำงานอาชีพของเราต้องเป็นมืออาชีพไม่ใช่บรังตะกะเดอะไรก็ได้กูก็อาศัยว่าเป็นคนอยู่นานแล้วหายไปทำไม่นั่นก็ไม่ค่อยได้เรื่องทำไม่นี่ก็ไม่ค่อยได้เรื่องมันไม่ใช่อย่างนั้นทำแล้วมันก็ต้องทำให้ดีนะถึงแม้ว่าไอความรู้ของเราในสายงานตรงนี้เราอาจจะเป็นเพียงแค่ลูกน้องเขาไม่มีปัญหาประเด็นมันไม่ใช่ตรงนั้นให้ทำงานให้ดีนะเพราะว่ามันมีบทกวีบอกว่ามาอะไรกันจะกูนะอัลเลมะอิดะทาวัลละอักดะชัยอินอะฮ์กิมะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหรอกในไม่ใช่เรื่องจำเป็นอะไรหรอกในการที่ท่านจะต้องเป็นคนที่รู้ดีที่สุดในเรื่องนั้นนะเมื่อใดที่ท่านรับผิดชอบในการผูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะฮ์กิมะท่านจงผูกมันให้แน่นผูกให้ดีแล้วก็ผูกในตรงเผื่อแก้ด้วยบางคนผูกไม่เผื่อแก้เลยเวลาบทจะแก้ขึ้นมางามแหละนะแก้เท่าไรก็แก้ไม่ออกใช่ป่ะมันก็ต้องทำอย่างสวยงามทำอย่างดีทำให้มันรัดกุมนี่งานทำงานเนี่ยคนที่จะทำงานได้นะมันก็จะมีคุณลักษณะอยู่ 2-3 ประการเดี๋ยวผมลงตอน45แล้วกันนะเปิดโอกาสให้ถามสัก5นาทีพออย่าถามเยอะเลยง่วงนอน1ต้องมีสุขภาพดีเป็นคนที่แข็งแรงงานถึงจะดีคนเราเนี่ยจะทำงานเนี่ยนะจะเป็นงานอะไรก็ตามแม้กระทั่งงานสอนหนังสืออย่างผมเนี่ยถ้าเจ็บออดๆแอดๆ3วันดี4วันไข้เนี่ยมันก็แย่มีปัญหาหมดแหละเราเป็นนักทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีความเข้มแข็งนะไม่ใช่คนขี้โรคเอามาจากตรงไหนเนี่ยในกุรอานพูดเอาไว้2ที่อย่างน้อย2ที่
อันที่หนึ่งก็คือตอนที่นบีมูซาอะลัยฮิสลามไปถึงเมืองมัดยันไปนอนหลบอยู่ใต้ต้นไม้ก็ปรากฏว่าเห็นฝูงคนเนี่ยมาตักน้ำจากบ่อที่ต้องสาวขึ้นก็มีผู้หญิงสองคนไล่ต้อนฝูงแพะฝูงแกะมาก็รอพวกผู้ชายให้มันให้น้ำปศุสัตว์ของพวกเขาให้เสร็จก่อนนะนบีมูซาก็ถามก็ปรากฏเขาก็รายงานบอกว่าเราเนี่ยเป็นสองคนพี่น้องพ่อเราเนี่ยแก่แล้วมีหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องรอคนอื่นเขาจนกว่าจะเลี้ยงเอาน้ำให้สัตว์ของพวกเขาเสร็จแล้วจะถึงคิวเรามันก็มีบ่อร้างอีบ่อหนึ่งบ่อใบเนี่ยหินมันปิดอยู่นบีมูซาก็ไปยกหินซึ่งปกติแล้วต้องใช้คนยกเนี่ย4คนด้วยกันแต่นบีมูซาเนี่ยคนเดียวแปลว่านบีมูซานี่ไม่ธรรมดานะหมัดของท่านเนี่ยยิ่งกว่าไม้ไทสันเพราะต่อยทีเดียวต่อยแบบตบแบบลืมแบนี่ตายเลยเห็นป่ะทีเดียวนะตายเลยฉะนั้นไอ้เรื่องแรงในการยกเนี่ยแหมถ้ามาอยู่ในสมาคมยกน้ำหนักสบายเลยใช่ไหมยกหินขนาดใหญ่ขึ้นเสร็จเรียบร้อยก็สาวน้ำให้สองคนนี่กลับไปถึงบ้านก็ไปรายงานกับอายอดนี่บางรีวายัดก็บอกคือนบีชูเอฟนะคนที่เป็นคนพี่ก็บอกกาลัตยะฮดาฮูมายาอาบาติสตะจิรฮูอินนะคัยรมานิสตะจัรตะอัลกอวียุลอามีนหนึ่งในสองคนของนางนั้นก็ได้กล่าวขึ้นว่าพ่อจ๋าจ้างเขาไว้เถอะจ้างไว้ทำงานดีกว่าคนคนเนี้ยแท้จริงคนที่พ่อจะจ้างให้ทำงานที่ดีที่สุดนั้นก็คือผู้ที่อัลกอวียุแข็งแรงเป็นคนที่แข็งแรงอัลอามีนมีอามานะไว้ใจได้ซื่อสัตย์สองข้อนี้สำคัญเลยสำหรับผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นคนที่มีความแข็งแรงนะสองก็คืออะไรมีอามานะอีกอันหนึ่งบิลกิสซึ่งเป็นกษัตริยาของเมืองซาบะนะส่งสารมาถึงท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามอินนะฮูมินสุไลมานวะอินนะฮูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแท้จริงสารนี้มาจากสุไลมานแท้จริงสุไลมานเริ่มต้นเขียนสารด้วยกับพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจะว่ากันยังไงดีนัดประชุมมุขมนตรีทั้งหลายเสนาอัมมัดท้ายที่สุดว่าส่งทูตเอาของบรรณาการมาหาท่านนบีสุไลมานนบีสุไลมานโมโหบอกว่าไอ้ของแค่นี้เหรอจิบจ้อยที่ฉันมีมากกว่านี้นะที่พระผู้อภิบาลของฉันเพราะนั้นเตรียมตัวทำศึกได้เลยขู่ไว้เสร็จแล้วก็ผลสุดท้ายราชินีบิลกิสเนี่ยก็เลยต้องเดินทางมาเรียกว่าเสด็จมาเยือนก่อนที่จะมาเนี่ยนบีสุไลมานก็นึกขำๆว่าเอางี้ดีกว่าใครจะอาสาไปเอาบัลลังก์ของบิลกิสมาวางไว้ที่นี่ก่อนที่บิลกิสจะมาจะดูซิว่านางจะจำบัลลังก์ของตัวเองได้หรือเปล่านี่ก็เรียกแสดงแสนยานุภาพให้เห็นปรากฏอิฟริตว่าไงอิฟริตมันบอกว่าฉันนี่แหละจะเป็นผู้นำเอาบัลลังก์มาให้แก่ท่านก่อนที่ท่านจะลุกขึ้นจากที่นั่งของท่านจากสถานที่ตรงเนี้ยวะอินนีอะลัยฮิลกอวียุนอามีนแท้จริงนะฉันเนี่ยไองานที่จะไปเอาบัลลังก์มาเนี่ยฉันมีกำลังมีความสามารถอามีนุนไว้ใจได้เลยใช่ไหมอันนี้ก็กอวียุนอามีนุนคือมีกำลังวังชาเป็นคนที่แข็งแรงสองก็คือไว้ใจได้เลยแต่อิฟรีตไปแพ้ใครไปแพ้คนอาเลมที่เขารู้คัมภีร์เตารอตเขาบอกฉันจะเอามาให้แก่ท่านก่อนที่ท่านจะกลิบตาก่อนจะกลิบตาแค่กลิบตาเนี่ยก็คือมาถึงเลยอันนี้จังกว่าฮะอีกอันหนึ่งสองข้อแล้วนะหนึ่งก็คือต้องมีความเข้มแข็งสองต้องมีอามานะพี่น้องก็ไปตรวจสอบกันเองผมก็ต้องไปตรวจสอบไอ้เวลาสุขภาพตรวจสุขภาพทางบริษัทเขาก็มีโปรแกรมตรวจสุขภาพเราก็ไปตรวจนะส่วนว่าหมอเขาว่าไงก็ฟังเขาไปกันแล้วกันนะหมอเขาห้ามกินนั่นกินนี่ก็กินไปบ้างกันแล้วกันอย่าไปเชื่อมันมากนักหมอน่ะเดี๋ยวก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะกินก็ตายไม่กินก็ตายหมอก็ตาย คิดซะอย่างนั้น
คนโอ้ไม่ได้นะก็กินไม่ได้นี่ก็กินไม่ได้นั่นกินไม่ได้โอ้ถ้าไปกินกินทางสายก็ไปกินทางสายมันจะอร่อยอะไรล่ะนะตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวเรือได้ก็กินไปก่อนมาดูนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนบียูซุฟเนี่ยเวลาทํานายหรือว่าอธิบายความฝันให้แก่กษัตริย์แห่งอัยคุบหรืออียิปต์แล้วกษัตริย์ก็บอกว่าให้เขาเนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดนะใกล้ชิดเลยเป็นคนสนิทของอะไรของฟาโรห์แห่งอียิปต์นะแต่ฟาโรห์นั้นเป็นฟาโรห์ในราชวงศ์ฮิกซุสเป็นคนละฟาโรห์ในสมัยนบีมูซานะฟาโรห์เนี่ยเขาเรียกมันเป็นชื่อเป็นสามัญนามของกษัตริย์นะใครที่ปกครองอียิปต์เขาเรียกฟาโรห์หมดใครที่ปกครองโรมันเขาเรียกซีซ่าใครปกครองเอธิโอเปียนี่เขาเรียกนาจาชีใครปกครองกรุงศรีอยุธยาหรือว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เรียกสมเด็จพระรามาธิบดีเป็นรามเป็นฮินดูเพราะว่าเมืองหลวงของพระรามคืออยุธยาอยุธยาเนี่ยเมืองหลวงพระรามนะและพระรามแม้สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองเห็นไหมตกลงเป็นพุทธหรือเป็นพราหมณ์สะพานพระราม8สะพานพระราม9สะพานพระราม4พระรามทั้งนั้นเลยเนี่ยเมืองพระรามทั้งนั้นเลยนะนบียูซุฟว่าไงก็เรื่องมันสำคัญนะเพราะว่าจะต้องมีการเตรียมการเพาะปลูก7ปีต่อเนื่องเสร็จแล้วเก็บเกี่ยวนะทั้งรวงเก็บใส่ยุ้งไว้พอหลังจากนั้นอีก7ปีจะเกิดความแห้งแล้งนบียูซุฟท่านมีคุณสมบัติท่านจึงเสนอตัวเองท่านบอกกอละจาลนีอะลาคาซาอินิลอัรฎิอินนีฮาฟิซุนอาลีมยูซุฟได้กล่าวว่าท่านจงแต่งตั้งฉันให้ดูแลยุ้งฉางหรือพระคลังของแผ่นดินให้เป็นกระทรวงการคลังและก็กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ด้วยอินนีฮาฟิซุนอาลีมแท้จริงฉันเนี่ยฮาฟิซุนเป็นคนที่ระวังรักษาแปลว่าดูแลรักษาหน้าที่ไม่เผลอเรอใช่ไหมอามีนนะซื่อสัตย์นะอันนึงแหละแต่ฮาฟิซนี่แปลว่ารักษาหน้าที่นะไม่กินแรงคนอื่นไม่ตอกบัตรช้าอะไรเงี้ยอาลีมุนแล้วเป็นผู้ที่มีความรู้ดียิ่งต้องมีความรู้อยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าต้องสั่งสมความรู้สร้างประสบการณ์ก็มันก็จะมีการฝึกอบรมใช่ไหมล่ะนะในเรื่องสายวิชานะในงานที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็พอที่จะชี้ให้เห็นว่าเรากำลังทำหน้าที่ของความเป็นมุมินงานของเราเป็นอิบาดัตได้ไม่ได้สูญเปล่าไม่ใช่เป็นการทำงานเพื่อดุนยอแต่นี่เป็นการทำงานเพื่ออาคิเราะห์ในขณะเดียวกันดุนยอมันก็เป็นเรื่องที่มีอยู่เพราะมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องนะเลี้ยงตัวเองด้วยกับสิ่งที่ฮาลาลเลี้ยงครอบครัวของเราด้วยกับสิ่งที่ฮาลาลเอาทรัพย์ไปจ่ายนะฟะกออย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดเป็นเรื่องของศาสนาอย่าไปแยกว่าถ้าทำงานนิคมอุตสาหกรรมแล้วเป็นเรื่องทางโลกไม่ใช่เราอยู่ในสถานะของผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติซึ่งผู้ปฏิบัตินั้นน่ะก็คือผู้ที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอิบาดัตอยู่ที่เจตนาตั้งเอาไว้นะก็คงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอะลัมบิสซะวาบมีคำถามอะไรมั้ยครับก็ต้องแล้วแต่อุสตะอยากให้มาว่าต่อเลยต่อก็เป็นเรื่องอื่นได้ไม่มีปัญหาดีครับดีไหมเรื่องกุรบานทำกันเยอะใช่ไหมทีเนี้ยอ้าวว่ามาพอสมมติว่าตังยังไม่ออกสามารถที่จะยืมเอาไปทำก่อนได้ไหมยืมตัง
ยืมตังมาจ่ายค่าส่วนทำกุรบานแต่เราน่ะตั้งใจไว้ยืมมานี่เนื่องจากเวลานั้นยังไม่มีสตังค์เงินเดือนยังไม่ออกถามว่าได้ไหมจริงๆน่ะมันก็ได้ยืมตังค์น่ะได้เปล่าต้องถามงี้ก่อนยืมตังค์น่ะได้ไหมไม่พูดเรื่องกุรบานยืมตังค์ได้ป่ะได้ไอ้ยืมนี่ไม่ได้ใช้กู้นอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเฮ้ยขอยืมตังค์ก่อน 2,500 เอ้ยเท่าไหร่ 5,000 6,000 ตอนนี้มันก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละ 6,500 ไม่เกิน 7,000 เฮ้ยยืมตังค์ 6,000 ยืมก่อนนะเดี๋ยวจ่ายให้เงินเดือนออกเมื่อไหร่ก็จ่ายให้เพราะว่าเงินเดือน 12,000 อ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราก็เอาเงินตัวนั้นไปจ่ายได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่มีอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้จะไปยืมใครเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องวาญิบที่จะต้องกระทำตามมัซฮับชาฟีถือว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์แต่ตามมัซฮับฮานะฟีก็ถือเป็นเรื่องวาญิบแต่วาญิบของเขามันก็ระดับต่ำกว่าฟัรดูนะเขาบอกคนมีความสามารถต้องกระทำแต่ประเด็นก็คือเหตุที่มัซฮับชาฟีบอกว่ามันไม่ใช่วาญิบแต่เป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ควรกระทำก็อบูบักรกับอุมัรท่านไม่ได้ทำทำไมอบูบักรอุมัรจึงไม่ได้ทำก็เพราะว่าคนมันไปเข้าใจว่าต้องทำก็เลยต้องหยุดทำก็เลยไม่ทำให้ดูว่าเออมันไม่ได้วาญิบขนาดนั้นก็คาลิฟ่าทั้งสองไม่ได้ทำนะคือถ้ามันไม่มีความจำเป็นหรือว่าเราเนี่ยนะไม่มีความสามารถศาสนาก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วประเด็นก็คือยืมตังค์ได้หรือเปล่ายืมตังค์ได้มาพอไหมพอจะจ่ายไหมพอจ่ายได้ก็ไม่มีปัญหาโอเคนะเหมือนว่าจะแต่งงานจะขอเมียยืมตังค์ได้ป่ะไปยืมตังค์มาก่อนจ่ายได้ป่ะจ่ายมาฮัดก่อนได้ป่ะได้ไหมก็ได้แต่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องคืนเขาเข้าใจไหมมีตรงอื่นไหมไม่มีนะจ้ะอาคิเราะห์ต้องเป็นเป้าหมายแต่กว่าจะไปถึงเป้าหมายเนี่ยไอ้มอเตอร์เวย์เนี่ยมันต้องผ่านดุนยาอาจารย์มันจะมาที่นิคมเนี่ยคือเป้าหมายมันจะกระโดดข้ามไปเลยเนี่ยมันไม่ได้แวบมาโผล่ตรงนี้เลยไม่ได้นะวะลาตันซานซีบะกะมินัดดุนยาวับตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุอัดดารัลอาคิเราะห์อัลลอฮ์สั่งให้นบีมูซาบอกกับกอรูนกอรูนเนี่ยมันตัวรวยหรือเกินแหละตัวรวยจัดนะอย่าลืมนะกุญแจที่ไขเซฟของมันอย่างเดียวเนี่ย7คนแบก7คนที่เป็นชายชะกันแบกเฉพาะกุญแจอย่างเดียวเนี่ยมันเยอะขนาดไหนแล้วมันใหญ่ขนาดไหนดอกมันน่ะห้อยกันเต็มเลยห้องนั้นเบอร์นั้นตอนนั้นโอ้โหบารณากตยวเลยนะทำไมต้องกระต่อยาวอด้วยเพราะกระต่อนั้นมันก็เยอะอยู่แล้วยาวอยิ่งเยอะใหญ่200กะลาดคนนะใช่ไหมว่าวับตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารัลอาคิเราะห์เจ้าจงมุ่งแสวงหาอัดดารัลอาคิเราะห์โลกอาคิเราะห์สถานอาคิเราะห์ฟีมาอาตากัลลอฮุในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ท่านไอ้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่ท่านเนี่ยได้ที่ไหนในดุนยาหรืออาคิเราะห์ก็ทำงานได้ตังค์นี่แหละฟีมาอาตากัลลอสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่ท่านริสกีที่ท่านเนี่ยแปลว่ามันต้องทำในดุนยานี่แล้วมุ่งแสวงหาอาคิเราะห์แปลว่ามุ่งแสวงหาอาคิเราะห์โดยอาศัยดุนยาต้องผ่านดุนยานะวะลาตันซะนศีบะกะมินัดดุนยาทีนี้เมื่อมันยังไม่ชัดเจนว่ามันจะดุนยาด้วยหรือเปล่าอัลลอฮ์ก็เติมหลังมาว่าวะลาตันซะนศีบะกะมินัดดุนยาและเจ้าอย่าได้หลงลืมส่วนโชคของเจ้าจากโลกดุนยานี้ดุนยาน่ะเอาด้วยก็ได้แต่อย่าเอาเป็นใหญ่ต้องเอาเป็นรอง
นะเพราะในหะดีษของนบีบอกวะลาตัจญะลิดดุนยาอักบะรฮัมมินาวะลามับละกะอิลมินาแล้วขอพระองค์ท่านอย่าได้ทรงให้ดุนยานี้เป็นเป้าหมายสิ่งที่เรามุ่งมั่นใหญ่สุดเอาบ้างก็ได้เอาบ้างก็ได้นิดๆหน่อยๆนะเพราะมาแบบไม่เอาอะไรเลยมันก็ยุ่งเหมือนกันนะอันนั้นมาเนี่ยเอาเราต้องเอาอาคิเราะห์กันอย่างเดียวพี่น้องเราต้องมุ่งอาคิเราะห์นะดุนยานี่ไปเอานะแล้วเดี๋ยวอุสตาดไม่ออกซองให้ผมก็แย่เด้ งี้ก็แย่ดิแต่มันไม่ใช่เป้าหมายหลักเรื่องที่มันคุยกันว่ามาหน้านี่คุยว่ามาที่นี่ไอ้ส่วนเท่าไหร่เราไม่ได้ไปเรียกร้องแล้วแต่จะให้เยอะก็หน้าบ้านไปถ้าให้น้อยใครขอต่อเที่ยวหน้าก็ต้องคุยกันก่อนแล้วใช่หรือเปล่าอย่าให้มันเป็นส่วนใหญ่ในการที่เราไปมุ่งอักบารฮัมมินานี่แปลว่ามันมีเหมือนกันแต่ว่าอย่าเอาเป็นส่วนใหญ่จะบอกไม่มีเลยเนี่ยทำไม่ได้หรอกไอ้ตัวครูคนไหนมันพูดนะลองไปเรียกมาให้ดูสิมันก็บ่นเรื่องซองเหมือนกันแหละไอ้ตัวครูวงนั้นน่ะวะลามาบิลกะอิลมินาอิลมินาอย่าให้เป็นจุดสิ้นสุดแห่งความรู้ของเราอย่าเอาความรู้เรามาแลกกับดุนยออย่าเห็นดุนยอเป็นจุดเป้าหมายในการที่เราเรียนรู้อิลมูไม่ใช่แต่แน่ๆถ้าเราเอาอาคิเราะห์เป็นเป้าหมายเมื่อเรามีอิลมูเรามีอามันอัลลอฮ์ก็จะให้ดุนยาแก่เราดุนยานั้นอย่าไปใส่ไว้ในใจแต่ให้ใส่ไว้ในมือให้มันอยู่ที่มือเรามือเราเนี่ยเราจะวางเราจะถือก็ได้วางก็ได้พลิกก็ได้ฮะพลิกก็ได้แต่ถ้าเราเอาไปใส่ไว้ในหัวใจเอาดุนยาไปใส่ในหัวใจขอโทษเรียบร้อยหรือเอาใจเราไปใส่ไว้ในดุนยาดุนยานี่ถมเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มมีหุบเขาที่เป็นทองคำสองลูกแล้วยังไม่พอขอลูกที่สามมันจะไม่พอจนกระทั่งมันตายนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักในการปฏิบัติกับดุนยาอย่างเราเนี่ยเราคนสองโลกเราอยู่ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เห็นไหมรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะตันเราขอในดุนยาด้วยเห็นป่ะไอความดีที่ว่าเนี่ยได้งานดีๆมีริสกีที่ฮาลาลนี่เป็นฮัสนะตันเป็นความดีเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับละนะว่าฟิลอาคิเราะห์ฮัสนะและในอาคิเราะห์ก็ให้ได้ความดีด้วยทีนี้อาคิเราะห์ที่ได้ความดีสูงสุดคืออะไรล่ะอัลฮุสนาก็คืออะไรสวรรค์ใช่ป่าวแต่นี้ประเด็นมันก็คือว่าคนเราบางคนน่ะได้ไปสวรรค์ถ้าไม่เสียอีหม่านตายในอีหม่านได้ไปสวรรค์ทุกคนแหละประเด็นก็คืออาจจะไปนอนคุกบางขวางก่อนอันนั้นอัลลอฮ์ให้เหมือนกันไอ้ตอนที่2เนี่ยในอาคิเราะห์ให้สิ่งที่ดีที่เป็นความดีก็คือสวรรค์ใช่ป่าวแต่ปรากฏว่าไงดันไปนอนคุกบังขวางก่อนก็เลยต้องกล่าวต่อมาว่ากีนาอาซาบันนาร์แล้วเขาบอกได้คุ้มครองเราพ้นจากอาดาบของนรกกระภูมิแปลว่าถ้าใครเนี่ยได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากนรกกระภูมิสวรรค์เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วแต่คนที่ได้สวรรค์นั้นบางทีอาจจะไปผ่านตรงนู้นก่อนนึกออกไหมเนี่ยดุอาของกุรอานเนี่ยมันครอบคลุมนะมันก็สอนปรัชญาชีวิตให้กับเราได้โอเคจะห้าโมงแล้วครับผมนี่ที่ยกไก่ขึ้นมาให้ทางเรือชาวเลตามคำขอในเดือนหน้าเจอคนที่เท่าไหร่นะ20กว่าเลยอาทิตย์ที่3ของต้องละฮัจญีเลยผมจะไปฮัจญีต้องละฮัจญีไปฮัจญีวันที่7สิงหากับวันที่19กันยาก็หาคนอื่นมาตอบแทนไปก่อนนะไม่ได้ไม่เอาอย่าจ้าซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะนัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะนะตูบุอิลัยกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนา